คะบ้านชาวไร่น่าอยู่มากนะคะถ้าเขามีเวลาเขาพาเที่ยวพี่แดงขับรถซิ่งมากเลยฮัลโหลไฮไฮกูเดบร้าโอ้ในกระดิกหางเนี่ยมีความสุขเลยคือหมู่บ้านนะคะตัวสามีสีบ้านค่ะถ้าคุณดูแผนที่ก่อนนี่เป็นบ้านนะคะชนบทนะคะเป็นบ้านชาวไร่นี่นะคะบ้านชาวไร่น่าอยู่มากนะคะไปดูกันนะคะเราไปดูกันเราไปดูหมาเรามาดูหมากันค่ะฮัลโหลไฮไฮโคเดบร้าโอ้ในกระดิกหางเนี่ยมีความสุขเลยอยากเล่นหินซะทักทายหนูอ้วนเฮ้ยตัวนี้เลยชื่อกี่วีน่ารักมากเลยโอเคเลยเขาอยากทักทายพอเรามาแล้วมาแล้วเลิกเก่าเลยโอเควีมันก็วีดแต่แล้วฟริ้งโอ้โหดูสิหน้าอ้วนบิ๊กเลยอะค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายฮะจ้ะอันนี้สะเดาสะเดาใช่เอาไปทำที่ไหนกันอันนี้ต้นสะเดานอร์เวย์นะคะพี่น้องต้นมันจะใหญ่แบบนี้เลยนะเหมือนสะเดาบ้านเรานะคะมันจะจะกินเหมือนกับขี้เหล็กนะคะเนี่ยเอาไปแกงขี้เหล็กอร่อยมากเลยนะคะ
เอาไปแกงแบบแกงขี้เหล็กนะคะต้นใหญ่เลยต้นนี้เป็นร้อยปีเลยนะเนี่ยนะคะมี2ต้นนะคะตรงนี้นะคะมี2ต้นนะคะเห็นไหมคะต้นอันนี้ต้นนึงนะคะเห็นไหมอันนี้ฤดูใบไม้ผลินะคะเขาก็จะผลิออกมาแบบนี้ค่ะนะคะเราจะซูมใกล้ๆนะคะคือยอดสะเดานะคะอันนี้ได้ดูเต็มที่เลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอีแม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อีแม่นำเด้อค่ะถ้าคลิปนี้เนาะเอาแค่พอของปากของคอนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมอีแม่นะคะอย่าลืมติดตามเพจอีแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ